วันนี้ตรงกับวันพระอังคารที่21ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563แรม14ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมาทานได้ลงทาน2คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมสมปองหลิมสิริวงศ์พร้อมทั้งครอบครัวแล้วแผ่บุญให้กับคุณพ่อสุขคุณแม่พีหีบทองและคุณพ่อสุรพลคุณแม่วนิดาลิมสิริวงศ์พร้อมทั้งบรรพบุรุษก็ขอโมทนาแล้วก็โยมบุตรสัมบาเตโชโยมคึกฤทธิ์แก้วดวงเทียนพร้อมทั้งครอบครัวก็ขอโมทนาศรัทธาคณะที่สองจากผู้ล่วงลับไปก็คือคุณแม่สายสุนีชาพลทองพร้อมทั้งครอบครัวได้เป็นเจ้าภาพก็ขอโมทนาและผู้ร่วมมนิยมลัดดาหงสุขพันธ์เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดฉะบุรีก็ขอโมทนา ของธรรมาก็จะจองวันไหนไม่มีเจ้าภาพก็จะจองในนามพ่อแม่คือมันต้องเชื่อว่าเราได้เข้าใจในความเกิดที่มีความแก่และมีความเจ็บมีคำว่าตายอยู่เราก็วนอยู่ตรงนี้เกิดถึงแก่เจ็บถึงตายถ้าเราไปมั่นหมายมากเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือสิ่งที่เรายิ่งอยู่แล้วมันยิ่งแบกโดยเฉพาะการแบกตัวเองเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกแล้วสักพักเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยหนักแล้วก็มีสภาพที่เรารู้สึกมันทุกข์อาตมาโดนสอนมาหลายปีคำว่าโดนสอนก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การงานและความเป็นผู้นำมันสอนถามว่าสอนอะไรเดิมทีเราก็วู่วามกันนี้แล้วก็ต้องให้ได้ดั่งใจแล้วก็ไม่อยากให้มันมีอะไรผิดหรือผิดพลาดและไม่ต้องการให้มันเกิดความเสียหายอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วของทุกคนแล้วก็ต้องการเป้าหมายที่มันคนที่เรากำหนดไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถามว่าถูกไหมมันก็ถูกเพราะเราต้องแปลนงานไว้ทุกอย่างเราต้องเตรียมก่อนปรุงอาหารแล้วก็ต้องเตรียมวัสดุของเราก่อนวัตถุดิบที่เราจะต้องเอามาแกงเอามาต้มเอามาผัดไม่ใช่จะอยู่ไปยืนอยู่หน้าเตาแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วผัดอะไรอ่ะผัดตะหลิวหรือไงมื้อนี้เป็นอาหารมื้อใหญ่กระทะใส่ตะหลิวแล้วก็ผัดไปผัดมาก็ได้อากาศนั่นเองไม่ได้
พอถึงจุดหนึ่งมันทุกข์รู้ไหมมันเหมือนเราต้องรับผิดชอบคำเนี่ยมันตอกย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่โดยเราไม่รู้ตัวนะมันมากับการงานมันมากับความรับผิดชอบมันมาจากความเป็นผู้นำที่เราคิดหลายปีมันสอนตามมาจนเราค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งนั้นอย่างมีสติไปวันละเล็กวันละน้อยเมื่อคิดทำไมเราต้องทุกข์ทำไมต้องโมโหทำไมต้องเดือดดาลทำไมต้องวู่วามทำไมต้องทุกข์มันมีคำตอบหมดเลยนะเพราะมันมีคำว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะแบบเสียงเพลงไม่ใช่เพราะแบบการบรรเลงแต่มันมีเหตุผลจริงๆสุดท้ายมนุษย์บางครั้งเราทุกข์กับเหตุผลจริงๆไม่ใช่เป็นของเล่นแต่ทีนี้คำว่าสติปัญญาเราไม่ได้เอามาใช้ไงเรามุ่งไปข้างหน้าเพื่อจุดหมายแต่ในระหว่างที่เราเดินทางเรารักษาจิตไม่เป็นเราเย็นไม่เป็นเราอดทนไม่พอหรือยังไม่เป็นด้วยก็เริ่มรู้สึกเมื่อวานทำไมเราต้องทุกข์เยอะมันช่วยตอนไหนตอนที่เราได้รู้จักนั่งสมาธิมันกลับมาสู่ความสงบอีกแล้วสักพอเราออกไปสู่หน้าที่การงานมันกลับเป็นหนังคนละม้วนอีกแล้วก็กลับไปสู่ในผู้บริหารโดยที่เราใช้คำว่าอารมณ์ของโลกนี้ความต้องการของโลกนี้สิ่งสัมผัสอยู่กับโลกนี้และธรรมะมันหายไปไหนอ่ะเออใช่แสดงว่าเราเข้าใจธรรมะตอนอยู่ที่หน้าพระพุทธเจ้าเหรอหรือเรามีธรรมะตอนที่เรากำลังนั่งสมาธิหรือกำลังอ่านหนังสือมันเริ่มบอกกับตัวเองว่าแสดงว่าเราปฏิบัติเราไม่รู้ถึงความจริงเราได้แค่ความรู้แต่พอถึงความจริงเราใช้ไม่เป็นเราเย็นไม่ลงปลงไม่ได้วิตกไม่จบเหตุผลมัน108มันตามมาเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเพราะถ้าอย่างนี้เราต้องทุกข์จนตายแน่นอนยังมีเพราะต่ออีกนี่แหละที่คุณเกิดมานี่หรือที่คุณใช้ชีวิตนี่หรือที่คุณแสวงหาสุดท้ายคุณแสวงหาแบบไม่รู้คำว่าทุกข์ที่มันมากขึ้นไปทุกวันเราลองย้อนดูไหมย้อนตอนไหนตอนเป็นเด็กทุกนี้มีอย่างอย่างความโกรธนี้มีอย่างอย่างการทำลายมีอย่างอย่างการคดโกงมีอย่างอย่างเด็กคือผ้าขาวก่อนเพราะมันยังไม่รู้เลยว่าชีวิตคืออะไรเขารู้แต่ว่า
เขามีกินและต้องถูกบังคับไปเรียนหนังสือประมาณนี้อย่างอื่นเขาไม่รู้ว่าภาระธุระหน้าที่หนี้สินหรืออะไรทั้งหมดแม้แต่กามก็ยังไม่รู้จักเลยเด็กไม่ได้ทุกข์กับเรื่องกามนะหนุ่มสาวตอนนั้นเริ่มจะมีเด็กเขาไม่รู้จักตรงนี้ยังเป็นผ้าขาวอยู่แม้แต่เผ็ดหวานมันเค็มเขาก็ไม่รู้จักพวกเราก็ค่อยผสมใส่เข้าไปใส่พริกเข้าไปใส่เกลือเข้าไปสีน้ำตาลเข้าไปใส่ข้อมูลเข้าไปลูกต้องอย่างนี้ลูกต้องอย่างนั้นลูกต้องเป็นอย่างนี้ลูกต้องอย่างนั้นลูกต้องอย่างนี้ลูกต้องอย่างนั้นเรากำลังป้อนข้อมูลเข้าไปของโลกใบนี้เป็นไงยังไม่รู้ว่าโดนย้อมมันซึมซับไปซึมซับไปอันนี้ย้อนให้ฟังก่อน พอถึงวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนว่าเราซึมซับโลกใบนี้เต็มๆแล้วจะเป็นผ้าขาวอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยหรือว่าเปื้อนไปตั้งแต่16 17 15กันแล้วเริ่มมีความโกรธที่ทำลายเป็นเริ่มมีความเกลียดชังเริ่มพยาบาทเป็นเริ่มทำลายกันเขาไม่รู้คำว่าชีวิตที่มีธรรมะคอยรักษาจิตใจคำพูดและสิ่งที่ทำและความคิดต้องอยู่ในกรอบอย่าหลุดออกนอกกรอบเพราะมันมีกฎหมายมีศีลธรรมมีสิทธิมนุษยชนนี่ไงก็ถูกซึมซับไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยจากสิ่งไม่มีก็เริ่มแสวงหาเพิ่มคำว่ามีแต่พอมีแล้วกลับไม่รู้วิธีที่จะอยู่กับมันใช้กับมันหรือรักษามันเกิดเป็นทุกข์ทีนี้เกิดเป็นทุกข์ทำไมถึงบอกว่าปีหนึ่งทำไมต้องฆ่ากันเยอะแยะไม่ฆ่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตายก็ตายอยู่แล้วเนี่ยแค่โรคโควิดนี่ก็โรคบ้านนี้ก็ตายกันเป็นแสนแล้วตอนนี้มนุษย์ยังไม่เข้าใจพอกลับมาตรงนี้ปุ๊บแต่มาเริ่มมองถ้าอย่างนี้เราต้องทุกข์จนตายแน่นอนธรรมะคงช่วยเราไม่ได้แล้วล่ะเพราะเราไปอยู่กับโลกที่ไม่มีธรรมะมันก็เลยลดละอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีธรรมะธรรมะจึงช่วยเราไม่ได้เรามีแก่ความรู้ไงแต่พอธรรมะใช้ธรรมะปุ๊บสติมามันเกิดความระลึกแล้วก็เริ่มมองเห็นคำว่าเออทำไมเราไม่คิดแบบนี้ทำไมเราไม่พูดแบบนี้ทำไมเราไม่ใช้วิธีอย่างนี้มันมีวิธีใช่ไหมชีวิตกี่วิธีอ่ะที่จะให้เลือกทำในสิ่งหนึ่งบางอย่างบ้านก็มีหลายรูปทรงเส้นทางถนนหนทางที่จะเดินทางเป้าหมายมันก็มีหลายเส้นทางว่าเราเริ่มอยู่จุดไหนที่มันใกล้ที่สุด
แล้วไม่จำเป็นต้องไปเริ่มจุดนั้นก็ได้คุณอยู่ตำแหน่งไหนก่อนและเป้าหมายคุณอยู่ตรงไหนระยะทางคุณถ้าไปเส้นนี้จะใกล้กว่านั่นไงเราไม่เข้าใจพอเข้าใจเรามาจึงนั่งมองบอกโอ้เราจะทุกข์ให้เยอะก็ได้พูดให้เยอะก็ได้โมโหให้เยอะก็ได้หรือเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ใช้ความนิ่งสยบหรือใช้คำพูดหรือใช้การกระทำอะไรก็ได้อาตมาบอกไงว่าเวลาทุกข์ทุกข์แบบมีปัญญาใช่ไหมไม่ใช่ทุกข์อย่างมีความโกรธมีความน้อยใจมีความเสียใจเดี๋ยวมันก็พังกันไปหมดแต่เวลาสุขก็บอกว่าสุขอย่างมีสติคือไม่ให้หลงสุขทุกข์มันเป็นบทบาทที่เราต้องแสดงอยู่ในแต่ละวันแต่เราต้องควบคุมมันอย่าให้มันควบคุมเราใช้วิธีจะควบคุมมันก็คือเราใช้คำว่าสติปัญญาจากนั้นก็จะเป็นคำว่าธรรมมารักษาจิตเรามันมีจุดฆ่ากันอยู่แล้วเมตตาฆ่าความโกรธ เหตุผลฆ่าอารมณ์เห็นไหมมันมีจุดของมันอยู่แล้วความขยันหมั่นเพียรฆ่าความเกียจคร้านมันมีตำแหน่งของมันความดีก็ฆ่าความชั่วทีนี้วิธีอีกนี่ไงวิธีที่จะอยู่กับสิ่งนั้นวิธีที่จะใช้สิ่งนั้นวิธีที่จะรับมือมันอาตมาไม่ได้บอกชีวิตคือสูตรสำเร็จไม่ได้บอกชีวิตไม่มีความผิดพลาดไม่ได้บอกชีวิตจะต้องสำเร็จทุกเรื่องนี่ไงจึงบอกว่าทุกอย่างมีปัญญาไงจากนั้นมาจะมาเริ่มมองเห็นมองเห็นตัวเองบอกทำไมเปลี่ยนวิธีเสียเดินหน้าบึ้งมากับเดินหน้าเฉยมาหรือยิ้มมาคุณทำได้เนี่ยเรื่องเดิมนี่แหละแต่คุณจะปั้นหน้ายังไงคุณจะใช้น้ำเสียงขนาดไหนคุณจะใช้ภาษาอย่างไรคุณจะใช้ความเข้าใจหรือคุณจะใช้ความสูญเสียนิดหน่อยแล้วคุณก็จะระเบิดถามว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมจะมาดูหลายเรื่องแล้วที่มันจะมาไม่ได้ใช้อารมณ์ความโกรธไปกับใช้ความเฉยเดินเข้าไปแล้วก็บอกต่อไปทำดีๆนะคนนั้นเขาหันมามองหน้าจากที่ไม่กล้ามองเขาหันมามองระวังหน่อยนะมันเสียหายมันต้องระวังเดี๋ยวเกิดอันตรายด้วยนะเขากลับมองว่าเรากลับห่วงเขาอีกโอ้เขาให้ใจเราเลยนะเขากลับรู้สึกกลัวแล้วแต่กับเขารู้สึกว่าแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่บอกว่านี่คือเสียหายนะทำให้ระวังอย่าให้บ่อยตรงนี้ต้องระวังเดี๋ยวอันตรายด้วยนะครับพอเรากลับไปเขารู้สึกเขาผิดแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำให้ดีกว่าเดิมอ่ะแต่ถ้าอีกหน้าหนึ่งมาล่ะลงมาก็ด่าเลยใครทำงี้โมโหชี้หน้าด่า
บางคนด่าจนเลยไปถึงพ่อแม่เขาเฮ้ยเขาเป็นคนงานเขาไม่อยากขี้ข้าเราที่ไปด่าพ่อแม่เขาคุณมันเลยแล้วเลยแล้วมันเลยนายจ้างแล้วเนี่ยที่ฆ่ากันที่เขาโกรธแค้นบางทีอย่าเยอะเหมือนกันอย่าคิดว่าเงินเราไปทุบหัวคนอื่นได้ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอามองไปเขาก็รู้สึกอยู่แล้วล่ะถ้าตมาปัญญายักษ์ก็มาชี้ด่าว่าแล้วออกไปเลยไปต่อให้เขาออกไปตมาก็จะมีอีกบุคลิกหนึ่งเขาบอกมันเสียหายมันคงจะไม่ไหวนะหยุดเถอะเพราะมันหลายครั้งแล้วหรือว่ามันจุดที่มันสำคัญก็หยุดนะเดี๋ยวก็ไปเบิกค่าแรงไม่หักเขานะให้เขาเพราะเขาตกงานเรายิ่งบอกว่าไม่ต้องให้เงินแล้วเนี่ยมันทำของเสียมากกว่าของมันอีกเราทำได้แต่เราไม่ควรทำเขาตกงานแล้วเขาไม่ได้เงินด้วยรู้ไหมเขาโกรธตัวเขาด้วยและเขาก็เกลียดเราด้วยเขาจะไม่โกรธเราก็ได้แต่เขาเกลียดเราด้วยว่าหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีข้าวกินแล้วแล้วเขาจะไปกินกับใครไปขอใครอันนี้วิธีคิดก็แล้วแต่มาก็ทำนะแล้วก็ให้เงินเข้าไปด้วยแต่ให้หยุดงานนะหรือบางทีก็ไม่ต้องเจอกันก็บอกคนดูแลก็บอกบอกให้หยุดงานแล้วมาเบิกเงินนะเพราะว่าคงไม่ไหวอะอย่างนี้อันนี้คือวิธีหนึ่งที่พูดไปให้ฟังมันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นด้วยนะไม่ต้องมาหน้ายักหน้ามารไม่ต้องมามีเขี้ยวไม่ต้องมาตาหลุนถลนออกมามันก็แบบเดียวกันนี่ไงตกลงทำให้ความทุกข์เรามันไม่ได้เพิ่มกว่าสิ่งที่เสียหายไปนะมันลดลงอ่ะลองเอาไปทำดูสิมันมีวิธีปรับใช้หรือเราจะเพิ่มไฟก็ได้ตาต่อตาไหมมันก็ต้องโต้ตอบแล้วก็ท้าทายใช่ไหมแล้วลงเอยด้วยมึงผิดกูผิดมึงผิดกูผิดแต่ไม่ใช่แล้วมันเลยเส้นก็ว่ามึงผิดกูผิดแล้วมันทะเลาะกันมันเป็นศัตรูทำไมเราไม่หยุดล่ะพอเราถูกใช่ไหมเพียงแต่เขาต่อยเราก่อนหรือเขาด่าเราก่อนเราอ้างว่าเขาผิดและสิ่งที่ตามมามันก็คือเป็นคู่กรณีกันเห็นไหมเรื่องสั้นทำให้เป็นเรื่องยาวเรื่องไม่มีทำให้มีเรื่องบางครั้งตามมาไม่ถือนะผิดถูกต่อมาดูเหตุผลถ้าเหตุผลนี้มันไม่ได้มากมายอะไรมันแค่กระทบกระทั่งกันยกมือไหว้กันแล้วขอโทษกันแล้วหรือหยุดกันแล้วก็พอเถอะทำไมจะต้องทำให้มันเป็นเชื้อโรคที่ระบาดไปอีกนะนี่แต่ว่าเราไม่มีวัคซีนเนี่ยถึงเป็นอย่างนี้กันอยู่ทุกวันในประเทศบ้านเมืองบนโลกเราวัคซีนคืออะไรอ่ะคือการป้องกันไงเราไม่มีอะไรป้องกันทางอารมณ์เลยใช่ไหมอารมณ์ทางโกรธอารมณ์ทางโลภอารมณ์ทางสารพัดกำหนัดยินดีที่มันหยุดไม่ได้
เราไม่มีวัคซีนนะพูดทั้งร่างกายในของทางกายภาพทางสรีระแล้วแต่ถ้าทางจิตเราไม่มีคุณธรรมที่ป้องกันจิตเลยนี่ไงมันสอนธรรมะเลยได้ประโยชน์เรารู้แล้วจากนี้ไปธรรมารู้แล้วพอเป็นผู้นำพอนั่งโต๊ะปุ๊บประชุมปั๊บมีเหตุผลเดียวนั้นเราต้องคุมเกมให้อยู่นี่แหละคือใช่คำเดียวเท่านั้นอย่าให้โต๊ะนี้ทะเลาะกันและเราเองก็อย่าไปทะเลาะกับใครธรรมะเริ่มเข้าใจว่าโอ้อำนาจไม่ไว้ควบคุมสถานการณ์จะให้มันบานปลายหรือใช้ให้มันเกิดประโยชน์นี่คืออำนาจโดยแท้จริงเราหยุดคนอื่นเพราะเรามีอำนาจกว่าหรือแม้คนอื่นแสดงอะไรมาอาจจะมากระแทกมากระทบเราอาจจะไม่ถูกใจหรืออาจจะมาพูดบางคนเขาก็ก้าวร้าวจริงๆนะบางคนก็มีความอหังการมมังกาอวดตัวหรือบางคนมันก็ไม่รับผิดชอบเราจะเจอคนมนุษย์ทุกจำพวกเลยตั้งแต่ไม่รู้และทำรู้แล้วก็ไม่รู้เลยจริงๆก็มีแล้วก็รู้ครึ่งหนึ่งไม่รู้ครึ่งหนึ่งไอ้รู้จริงๆเนี่ยโอ้เรื่องไม่มีไอ้ที่มีเรื่องคือรู้ไม่สุดไงจะมาเริ่มเข้าใจแล้วโอ้เรากลายเป็นต้องทำให้ที่ประชุมนี้ไปสู่เป้าหมายจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องหยุดสิ่งนั้นไว้เราต้องนั่งดูหมดแม้แต่กระทบกระทั่งเราแค่ไหนจนกระทั่งมานั่งอยู่โต๊ะเขาบอกท่านไม่เหมือนเจ้าหน้าจังหวัดถ้าทำแบบนี้ความคิดท่านมันควรเป็นแค่เจ้าวาดดีกว่ามีนะผู้ขนาดนี้เลยนะถ้ามาก็นั่งฟังถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็มาต่อยกันไหมไปหลังโบสถ์ถูกไหมเออนั่นไม่ใช่เจ้าหน้าจังหวัดจริงๆแต่เขาพูดเขาไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้มีสติมีปัญญาที่เขาพูดคำนั้นแต่คำที่ตมาพูดนี้เขาก็ต้องนั่งฟังเฉยและก้มหน้าเขาบอกนี่เป็นแนวทางความคิดมันเป็นจุดเริ่มต้นเรามาหารือกันว่าจะไปในทิศทางไหนเรามาประชุมกันเพื่อความเจริญของหมู่คณะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นก่อนว่าเราจะเริ่มยังไงมันไม่มีจุดเริ่มต้นเรากำลังจะหาจุดเริ่มต้นถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าจังหวัดจะประชุมทำไมก็อยู่ในวัดเฉยๆแต่ตอนนี้มีการประชุมทุกอำเภอทุกตำบลมารวมกันที่นี้และกำลังมาหาว่าทิศทางที่เราจะเดินที่จะตอบสนองการคณะสงฆ์มหาเถระยังไงอย่างการศึกษาพระแดกบาลีเงี้ยหรือนักธรรมเราพูดถึงจุดนี้เขาไปถึงสายสามัญจะต้องเปิดโรงเรียนจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องอะไรอ่ะเราบอกตรงนั้นมันไกลไปนิดหนึ่งเรามาพูดถึงจุดนี้ก่อนว่าเราเริ่มจากแผนกบารีถ้าฝ่ายสามัญเนี่ยมันมีโรงเรียนมีวัดที่เขาทำอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นมืออาชีพกว่าเราแต่ของเรานี่มันยังไม่มีสถานที่ตรงนั้นแล้วก็บุคลากรเรายังไม่มีเราเริ่มจากตรงนี้ก่อน
มีพูดไปถึงงบประมาณแล้วไปโน่เลยว่าเราทำได้ทำไมเราไม่ทำทำไมและสุดท้ายก็ย้อนถามและไอ้ที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้นักเรียนมันมีเท่าไหร่จำนวนมันลดมากน้อยแค่ไหนเหตุการณ์ภาวะปัจจุบันมันคืออะไรเด็กมันได้ถึงม .6 มันไม่ได้จบป .6 มาเรียนเหมือน15ปีก่อน10ปีก่อนก็ไปดูตัวเลขสถิติว่าตอนนี้สามเณรลดเหลือเท่าไหร่บุคลากรเนี่ยที่จะมาเรียนจำนวนมีเท่าไหร่แค่สอบนักธรรมปีหนึ่งก็หายไปหมื่นหนึ่งแล้ว3ปีติดต่อหายไป 30,000 องค์นี่ขนาดสายตรงนะเรียนนักธรรมสอบนักธรรมชั้นตรีเราบอกด้วยเหตุผลไปให้เขาฟังเห็นไหมแล้วก็จบกันที่เหตุผลและถามความคิดของรูปนั้นรูปนี้เขาก็บอกมันเราพูดอยู่ในจุดนี้ก่อนก็ดูจุดนี้ไปแต่ถ้าจะมาขึ้นแค่องค์เดียวก็จบแล้วหรือว่าเราบล็อกเสร็จปั๊บต่อไปคนอื่นเขาไม่กล้าแสดงความคิดไงอันนี้ก็คือหนึ่งความคิดก็โอเคแต่ไอ้ความคิดตรงนั้นมันมีความหยาบคายไงมันมีการพูดที่จับจ้วงผู้บังคับบัญชาโดยที่คุณแค่เป็นองค์ประชุมที่มาร่วมในหนึ่งคนก็มาระดมกันแต่มันสอนอาตมารู้ไหมต้องขอบใจเขานะว่าคุณทำวิกฤตเนี่ยให้เราได้รู้ว่าโอกาสเราจะสร้างมันยังไงทำให้เราดูเป็นผู้นำมากขึ้นไปอีกโอ้มันเป็นอย่างนี้เองว่าผู้นำมันต้องอดทนกว่าคนอื่นมันต้องคิดให้มากกว่าคนอื่นมันต้องทำให้มากกว่าคนอื่นหรือแม้แต่พูดอาจจะต้องไม่จำเป็นต้องพูดมากกว่าคนอื่นนะแต่พูดให้มันมีประโยชน์ยิ่งกว่าคนอื่นโอ้อันเดอร์สแตนแล้วทีนี้นี่ไงมันไม่ต้องชนะทุกเรื่องหรอกฟังไว้เถอะถ้าเราไปบล็อกเขาไว้ต่อไปคุณจะไม่ได้ยินอะไรจากเขาเลยแม้ความคิดของเขาคุณก็จะไม่ได้รู้อีกเลยคุณอ่านใจเขาออกตอนที่เขาแสดงความคิดนั่นแหละหรือตอนที่เขามีคำพูดออกมาเราถึงรู้ว่าคนนี้มีราคาเท่าไหร่มันกำลังขายออกมาเห็นว่าคนนี้มีต้นทุนแค่ไหนคนนี้มีภาษายังไงตอนเขาพูดนะถ้าทุกคนนั่งประชุมแล้วเงียบกึ๊บหัวโต๊ะพูดคนเดียวประชุมทำแมวอะไรใช่ไหมถ้าทุกคนย้อนแย้งไม่ได้ข้อแตกต่างมันจะมีไหมไม่มีแล้วอย่างนี้จะประชุมทำไมก็บอกบางอย่างไอ้ที่ถูกต้องไม่ใช่คือเรื่องที่ถูกใจนะและที่ถูกใจบางใช้บางอย่างไม่ใช่ถูกต้องต้องมาเข้าใจละโอเคโอเครู้สึกภูมิใจพอกลับไปที่กุฏินั่งทบทวนเออนี่เราเปลี่ยนไปนะเนี่ยถ้าเมื่อก่อนแล้วไปเจอหลังโบสถ์ไหมเออมึงหนังเหนียวเหรอเนี่ยมันก็มีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งถ้าจะไปแบบนั้นเนาะถ้ามาเจอยายอ่ะยายหนังเหนียวมาหลายปีแล้วเออยอมรับยายเหนียวเคี้ยวไม่ลงแล้วแหละยายเอ้ยเนี่ยมันมีวิธีคิดมันสอนนะมันสอนและจากนี้ต่อมารู้แล้วว่าการตอบโต้ไม่ใช่หนทางของผู้มีปัญญา
การท้าทายมันคืออันธพาลกันทั้งคู่นั่นแหละไม่มีใครผิดถูกหรอกพวกคุณมันเลือกทางนี้กันแล้วสุดท้ายมันก็เป็นคู่วาทะกันไปแล้วไม่ใช่แต่ประธานนั่งอยู่เห็นไหมต้องคุมเกมแต่ว่าสอนเราแล้วคำว่าความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ไปใหญ่กว่าเขาไม่ใช่อำนาจต้องรักษาให้เป็นและมันศักดิ์สิทธิ์คุณไม่ต้องตะโกนด่าหรอกคุณกระซิบพูดเบาๆคำพูดนั้นศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าคุณตะโกนคุณด่าแล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะมันอาจจะเป็นคำทำร้ายอำนาจตัวเองโยมเคยเห็นก็มีอำนาจไหมถ้าแสดงอาการออกมาปุ๊บมันไม่ได้นะเนี่ยมันกับรถมาคันใหญ่เนี่ยพอบีบแต่ปุ๊บเห็นไหมทุกคนหันไปมองแล้วบีบแต่ทำไมต้องบีบเยอะหรือทำไมต้องเยอะกับสิ่งนี้ด้วยไงแต่มาก็เตือนดวงใหญ่เยอะใหญ่เยอะตอนนี้ยมเยอะไหมดูหน้าดูหน้าดูหน้ายมเห็นตะมานเดินหน้าบึ้งมาไหมวันนี้เจอเจ้าคุณจนทรดูหน้าโอ้โหวันนี้โอ้โหหน้าแม่และความผ่องใสจะต้องอยู่ในอินทรีย์ของเราด้วยเพราะอะไรใจเรามีธรรมะอันเป็นแสงสว่างเรารู้นี่ตามารู้ไม่ต้องมีกระจกตามาก็รู้ตามามองหัวใจไงนี่คือสิ่งที่เรารักษามันส่วนหน้าที่ทำไปผิดถูกกว่ากันไปหนักเบาก็ใช้ปัญญากันหน่อยนี่ไงวิธีใช้โยมจะเปิดพัดลมเบอร์ไหนอ่ะโยมจะเร่งจะเร่งแอร์เบอร์ไหนอ่ะอุณหภูมิขนาดไหนใช่ไหมเรากำหนดไงตอนนี้มันเริ่มทำให้เราเข้าใจคำว่าพรหมวิหารสี่นี่ความเป็นผู้ใหญ่มันคือใช่เลยเนี่ยเมตตากรุณามุทิตามีอุเบกขาด้วยเมตตาคืออะไรปรารถนาดีต้องการให้ทุกคนมีความสุขอันนี้พื้นฐานก่อนพอบอกกรุณาปุ๊บคิดช่วยเหลือคิดแบ่งปันอะไรก็ได้ซื้อข้าวก็กินนี่คือคุณมีเมตตาเบื้องต้นและปรารถนาดีใช่ไหมอยากเขามีความสุขอะไรก็ได้เป็นคำว่าเมตตากรุณานี้คุณเริ่มหยิบยื่นหรือลงมือช่วยเหลืออะไรก็ได้ถ้ามีเมตตาไม่มีกรุณามันเหมือนมีความปรารถนาดีแต่ไม่มีการกระทำนานๆไปมันแห้งนะเนี่ยฉันมีแต่เมตตาแต่ฉันไม่มีกรุณาทำไมคุณไม่เดินให้มันครบองค์สี่ล่ะความตนีมากั้นไงใจดีคนนี้ใจเมตตาแต่ไม่ช่วยใครอ่ะสงสารแต่ไม่เคยช่วยพูดอยู่เรื่อยสงสารเห็นเขาแล้วสงสารดูผอมหิวรู้สงสารแต่ไม่เคยกรุณาก็ซื้อข้าวเขาบ้างก็ได้ทำแล้วเราไม่จนลงและไม่รวยขึ้นทำไปเถอะเงินแค่นั้นหายไปมีก็ไม่ได้รวยขึ้นไม่มีก็ไม่จนลงสมมติว่าเงิน100,000เนี่ยเรามีเรารวยขึ้นไหมฐานะของเราไม่แต่ถ้าไม่มีจนลงไหมไม่ทำเถอะเมื่อมีโอกาสนะเอาใช้กรุณาช่วย
มุทิตามีตอนไหนมีตอนที่เห็นใครได้ดีเออยินดีด้วยนะมันจะตัดเข้ามาอิจฉาออกไปฉะนั้นคนที่บางคนกินดีอยู่ดีที่มีทุกข์เพราะอิจฉานะอิจฉาพี่น้องตัวเองก็มีอิจฉาเพื่อนก็มีมีแต่คนอื่นเจริญหมดกูไม่เจริญยัดทีกูบ้างนะโกรธโมโหอะไรขอตมานี่ใครได้ดีสาธุเออทำไมต้องโกรธเขาว่าเขาได้ดีก็ดีแล้วอย่างน้อยเขาไม่มาเบียดเบียนเราไงท่านบอกถ้าใครรวยนะสาธุใครเจริญกว่าตมาสาธุอย่างน้อยมันไม่มาขอยืมเราเออโล่งใจไหมอันนี้มาเดินหน้าแห้งมาแล้วเฮ้ยมึงอย่าพูดนะไม่พูดยังแบมืออีกเออเออรู้รู้เห็นไหมมันมีวิธีสื่อสารได้บอกห้ามพูดมันก็ไม่พูดแต่มันแบมืออ้าวภาษาสากลแล้วนะแบมือนี่คือขอนะมุทิตายินดีด้วยเนี่ยอย่างพระธรรมมาถ้าใครสอบได้โอ้ยดินดีสอบไม่ได้ก็ต้องบอกเขาตั้งใจนะสู้ๆให้กำลังใจเขาแค่นั้นแหละอย่าไปซ้ำเติมเขาแต่พูดให้เขาคิดมันเสียเวลาไปปีแล้วนะตั้งใจนะเนี่ยก็ยินดีเขาและถ้ามีใครดีกว่าเราเนี่ยโอ้ตมานึกเลยอาจจะมอบวัดให้เลยมาเดี๋ยวจะได้ไปแบบจากที่อยากจะทำบ้างอาจจะไปนั่งสบายสบายอยู่ที่ที่มันสัปปายะเสิร์ฟสักสูดอากาศที่เราต้องการไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังมีคนดีกว่าเก่งกว่าจริงๆนะตมาไม่ได้พูดเล่นที่หนักใจเพราะไม่มีใครเก่งกว่าไม่ได้หนักใจว่ามีคนเก่งกว่าเพราะตมาไม่มีตัวริษยาเพราะมองว่าศาสนาต้องการบุคลากรที่มีประโยชน์มหาเถอะใครที่มีประโยชน์ทำให้มันได้ไอ้ที่กลัวว่าไม่มีตัวแทนเด็ดๆนี่ไงสุดท้ายอุเบกขาทำไมต้องมีอุเบกขาเมื่อมีเมตตามีกรุณามุทิตามันเรื่องดีๆทั้งหมดแล้วบอกให้วางเฉยไม่มีไม่ได้ชีวิตเมื่อเราเจอสิ่งร้ายๆคุณต้องรู้จักวางมันบ้างมันจะหนักเกินนะความคิดคุณถ้าคุณวางไม่ได้จิตใจคุณถ้าคุณวางไม่ลงคุณหมกมุ่นกับสิ่งนั้นมากไปมันไม่ช่วยคุณแล้วนะมันไม่ช่วยคุณคุณวางมันบ้างวางมันบ้างมันหนักมากไหมล่ะวางมันบ้างแต่ไม่ใช่ว่าคุณหยุดนะไม่ได้บอกให้หยุดอารมณ์มันจะทำร้ายคุณนะเดี๋ยวคุณจะเจ็บป่วยนะคุณวางมันบ้างนี่ไงอุเบกขาก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันมากมายเมื่อถึงจุดแล้ววางมันเสียวางมันบ้างชีวิตเราจะแบกโลกนี้ทั้งชีวิตไม่ไหวอ่ะเราจะยึดถือแต่คำด่าสาปแช่งตลอดชีวิตมันไม่ไหวอ่ะอะไรวางได้วางเสียไอ้ที่บอกให้วางคือสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์แล้วอ่ะมันมีโทษคุณจะไปหยิบมันมาทำไมล่ะวางมันเสียหรือทิ้งมันไปเสียอาตมาจึงบอกตัวเองบอก
เราไม่มีความเจ็บปวดกับอดีตเลยธรรมะไม่มีปมด้อยนะไม่มีตอนนี้ธรรมะหาไม่เจอปมด้อยเพราะธรรมะไม่ได้ใช้มันเลยไอ้ปมด้อยมันไม่มีประโยชน์ความเสียใจความน้อยใจความหดหู่ใจความเกลียดข้านเลยปมด้อยนี่ธรรมะไม่ได้ใช้มันเลยไม่ได้ใช้ต่อให้ใครบอกเอ้ยเจ้าคุณสุนทรนี่มันโง่เขาไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกธรรมะจะไปสนมันทำไมธรรมะต้องเชื่อมันด้วยเหรอเรารู้ตัวเองไงเขาบอกว่าโง่แล้วเราบอกใช่อ่ะไม่เพราะอะไรก็เราโง่มาแล้วไงเราถึงรู้ว่าโง่คืออะไรถ้าไม่เคยโง่นี่งงตายเลยนะเขาว่าเนี่ยกูโง่จริงนะกูเรียนจบนอกมันเนี่ยภาษาอังกฤษกูพูดได้สามภาษานะเนี่ยหนึ่งพูดกับตัวเองนี่ไอ้ภาษาบ้าบอกไม่รู้นะสองพูดกับคนอื่นและสามพูดกับความคิดพูดกับตัวเองคือเราพูดอยู่ในใจพูดกับความคิดแล้วก็พูดกับชีวิตนี่ไงเขาว่าเราโง่คนโง่คือคนไม่มีประโยชน์รู้ไหมถ้าเรายังมีประโยชน์อยู่เราไม่ได้ฉลาดเหมือนเขาหรอกไม่ต้องไปเทียบเขาก็ได้แต่เราเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์ขอให้โลกนี้เป็นคนโง่หมดเลยเถอะยิ่งดีเพราะเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ก็ถ้าความโง่มันทำให้คนมีคุณค่าและมีประโยชน์นะจงโง่กันเถอะใช่ไหมแต่มันเกลียวมันหมุนไปไม่ได้หรอกคำว่าโง่มันเข้าไม่ได้ว่าประโยชน์มีคุณค่าไม่คนนั้นเขาไม่โง่หรอกความคิดคุณต่างหากที่คุณเข้าใจในตัวคุณไม่ต้องไปสนเขาหรอกวันหนึ่งเขาบอกเราโง่โยมซีเรียสล่ะเลยก็บอกคุณฉลาดจังคุณเชื่อเขาเหรอนี่ไงแสดงว่าคุณโง่จริงนะเขาพูดแค่นี้คุณก็เชื่อแล้วแต่มาไม่ภาษาสารีบุตรเห็นไหมพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมจบปุ๊บหันไปสารีบุตรพระเจ้าค่ะตถาคตแสดงธรรมไปเมื่อสักครู่เธอเชื่อไหมยังพระเจ้าค่ะเพราะอะไรต้องไตร่ตรองพิจารณาโดยรอบคอบก่อนดีแล้วสารีบุตรเธอชื่อว่าผู้มีปัญญาเห็นไหมบางอย่างความชื่อคำว่าเชื่อเนี่ยคืองมงายนะคืองมงายเพราะขาดคำว่าปัญญาบางอย่างคำว่าเชื่อคือคำว่าศรัทธาที่เราเห็นในสิ่งนั้นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาที่จะทำสิ่งนั้นหรือเป็นแสงสว่างศรัทธาก็คือแสงสว่างคือความเชื่อมั่นนะโยมมีความเชื่อมั่นตัวเองไหมแต่อย่าเชื่อเกินร้อยนะอันนี้เยอะละคุณจะไม่ฟังใครแล้วคุณเป็นน้ำล้นแก้ว คุณใหญ่ครับที่แล้วนะระวังนะเดี๋ยวตับแตกนะไม่เอาเดี๋ยวสมองบวมไม่เอาคุณจะไม่ฟังใครอย่าทำเป็นคนเต็มร้อยไม่เอาความหมายคืออย่าทำเป็นคนน้ำเต็มแก้วเผื่อเติมบ้าง
ไม่งั้นคุณจะไม่ได้รับอะไรอีกเลยในโลกใบนี้คุณเหมือนภาชนะที่คว่ำแล้วคุณจะไม่ยอมรับสิ่งไหนอีกแล้วนั่นคุณต้องใช่จริงๆนะมันเสี่ยงไปอะแต่มาว่าหงายดีกว่าไหมฟังเถอะแต่มาบอกไงว่าเราจะเก่งยังไงแต่มาซ่อมเครื่องบินไม่เป็นนะซ่อมเรือดำน้ำไม่เป็นเราไม่ได้เก่งทุกอย่างคนที่ว่าคนอื่นโง่นั่นคุณสอนลูกคุณให้ฉลาดเลยเอาดิเอามาท้าด้วยลูกคุณกี่คนสอนสิให้มันเหนือคนได้ไหมโถระวังเดี๋ยวโดนย้อนรอยกันนะสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรนะเดี๋ยวสักครู่จะไปเจริญเมตตากรุณาต่ออีกที่การให้กำลังใจก็แจกข้าวสาร5กิโลมาม่าอีกกล่องวันนี้อีก700กว่าครอบครัวแล้วก็อาจจะต่อถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะยังมีอีกเป็นพันครอบครัววันนี้ให้นายอำเภอประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการตรวจไข้วัดก่อนจัดระเบียบทางสังคมของการแพร่ระบาดก่อนก็ดีแล้วก็ปลอดภัยได้ทุกคนก็ต้องมีแมสใส่เข้าไปเราก็ต้องใส่แต่มาข้างนอกแต่มาใส่ก่อหอฉีดก่อนขึ้นรถฉีดล้างก่อนกลับมาจีวรนี่ยังต้องเปลี่ยนก่อนวางไว้ก็คือป้องกันอะจริงๆสระบุรีเรามันก็ไม่มีเชื้อโควิดมาตั้ง20กว่าวันแล้วไม่มีพบคนป่วยในสระบุรีนะไม่แต่ถ้าคนนอกเราไม่รู้แม้กระนั้นก็ยังตรวจไข้วัดเจ้าหน้าที่เขาสกรีนก่อนแล้วก็สำมะโนครัวเขาก็ต้องบัตรประชาชนต้องเอามายืนยันว่านี่ครอบครัวเพราะที่ทำงี้คือเราต้องการเจือจานให้ได้เยอะที่สุดอย่างน้อยก็ครอบครัวนี้ได้แล้วนะครอบครัวอื่นเขายังไม่ได้ถ้าบ้านหนึ่งอยู่กัน3คน5คนคุณได้5ชุดตอนนี้เราเกลี่ยไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่ปกติก็ช่วยกันในระดับที่เราทำได้ก่อนนะจริงๆเจ้าคุณสุนัยพระสังฆราชมีความห่วงใยต่อประชาชนมากแม้แต่เจ้าคุณสมเด็จพระธีรยานเองเจ้าหน้าภาคท่านเขาห่วงก็สั่งการลงมาให้ดูแลกันใจตมามันก็ใช่อยู่แล้วล่ะก็เลยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไม่แน่อาจจะมีก๊อกสองก็ได้แต่ว่าให้ชุดนี้ผ่านไปก่อนเพราะนี้ก็ร่วมล้านอยู่แล้วนะแล้วก็ดูชุดสองผ่านชุดนี้ผ่านไปก่อนก็ขอดูที่ขอดูคือดูตัวเองว่าแล้วก็ดูเหตุการณ์บ้านเมืองว่าชีวิตเราเริ่มใช้ได้ปกติแค่ไหนหรือว่ายังน็อกดาวน์อยู่ว่าร้านเปิดไม่ได้คนงานไม่มีงานทำไอ้ตรงนี้คำว่าเยียวยาสำหรับคนหาเช้ากินค่ำหรือคนที่เคยทำงานแล้วก็ตกงานเนี่ยบางทีเราอาจจะดูว่าเอ๊ะเขามีรถเครื่องเขามีรถยนต์เขามีรถเก๋งเขามีบ้านบางทีกำลังดาวผ่อนอยู่นะพอมันขาดตัวนี้ปั๊บเขาก็ช็อตนะฉะนั้นปากท้องก็ต้องเป็นเรื่องมาก่อนทีนี้เราช่วยได้ตรงนี้ก่อนก็ช่วยตรงนี้ก่อนถึงเวลาแล้วเราไปด้วยกันสู้โควิดไปด้วยกันวันนี้พระสงฆ์ก็จะได้ทำหน้าที่คืนกำไรสู่สังคมด้วย
ตั้งใจกันนะนิมนต์ให้พรพร้อมกัน ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตยัสสาดุขโรกับพยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวาอันเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอัสเสสตุนชัยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตตินจยัสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุตรานุภาเวนัสดาสดชีพระวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน